iPhone SE 3มาพร้อมกับสโลแกนจาก Apple ที่บอกว่ารักทั้งความแรงรักทั้งความคุ้มค่า iPhone SE รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้จะแรงยังไงจะคุ้มค่ายังไงและจะเหมาะก,กับใครบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผม1 i m o d ไนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้เห็นข่าวคราวของตัว iPhone SE 3กันไปแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็น1ใน iPhone ที่มีความน่าสนใจมากครับวันนี้ครับเราจะมาดูจุดเด่นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเหมาะกับใครบ้างนั่นเองนะครับมาดูไปด้วยกันครับ จุดเด่นของตัว iPhone SE 3ครับเขามาพร้อมกับชิปประมวลผล A 1 5 Bionic ครับที่มีมาเหมือนกับ iPhone 13ครับแล้วเมื่อเทียบคะแนนประสิทธิภาพครับจาก Geekbench เนี่ยต้องบอกว่าคะแนนนี้ใกล้เคียงกับ iPhone 13เลยทีเดียวครับอีกทั้งครับชิป A 1 5 Bionic ตัวนี้ครับยังช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพหลายๆตัวครับแล้วที่เด่นเดเลยครับของ iPhone SE 3ตัวนี้ครับเป็นเรื่องของการถ่ายรูปครับไม่ว่าจะเรื่องของสไตล์ภาพถ่ายครับ Smart HDR 4 Deep Fusion ครับที่จะช่วยให คุณภาพและรายละเอียดของการถ่ายรูปนั้นดีขึ้นครับรวมถึงยังมีฟีเจอร์ไลฟ์เทปครับที่มาพร้อมกับ iOS 15นั่นเองครับในส่วนของแบตเตอรี่ครับสามารถใช้ได้นานมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับผมและก็สามารถรองรับฟ้าชาร์จได้แล้วนะครับก็สามารถชาร์จเนี่ยใช้แอแดปเตอร์ครับที่มีกำลังมากกว่า2 0วัตต์เนี่ยชาร์จ0%ครับถึง50%เนี่ยภายในระยะเวลา30นาทีนะครับ มาพูดถึงการรองรับสัญญาณครับ iPhone SE 3นะครับรองรับสัญญาณ 5G แล้วนั่นเองนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นคือขนาดที่กะทัดรัดครับสามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวกนั่นเองครับ ผลสำรวจจากเซลล์เซลครับได้พบว่าผู้ใช้ iPhone ในสหรัฐอเมริกาครับสนใจซื้อ iPhone SE3 เป็นเครื่องหลักให้ตัวเองนะครับผมรองลงมาครับคือการซื้อให้ลูกหลานและก็คนในครอบครัวใช้ครับและก็ยังซื้อไว้ใช้เป็นเครื่องสำรองอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งเหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจซื้อนะครับก็มีในเรื่องของราคาครับการรองรับ 5G ครับรวมถึงดีไซน์ที่มีปุ่มโฮม ใช้ Touch ID ครับขนาดกระทัดรัดพกพาได้ง่ายครับผมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ตามภาพที่ขึ้นอยู่ณนะตอนนี้เลยครับหากถามว่า iPhone SE 3ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับ 1. ครับเหมาะกับคนที่ต้องการอัปเกรดมือถือของตัวเองครับเช่นตอนนี้ครับใช้ iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8หรือ iPhone SE รุ่นเก่านะครับอยากอัปเกรดมาใช้สมาร์ทโฟนที่ยังคงคุ้นเคยกับปุ่มโฮมที่มี Touch ID นั่นเองครับ 2. เหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน iPhone ครับที่มีงบจำกัดนั่นเองนะครับ3ครับเหมาะกับคนที่ต้องการมองหาของขวัญชิ้นพิเศษให้คนในครอบครัวนะครับเพราะว่า Apple เขามีฟีเจอร์ Family Setup ครับที่จะช่วยให้แชร์ข้อมูลไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพแชร์ข้อมูลที่ตั้งนะครับให้กับครอบครัวของเราได้รู้นั่นเองนะครับ เหมาะก,กับคนที่กำลังมองหามือถือเครื่องสำรองครับที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดและพกพาได้ง่ายอีกทั้งนะฮะประสิทธิภาพยังเทียบเคียงกับ iPhone 13ได้เลยครับ iPhone SE 3ครับมาพร้อมกัน3สีให้เลือกนะครับก็คือสี Midnight ครับสี Starlight และสี p Product Red ครับ ซึ่งจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าครับวันที่18มีนาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปครับและเริ่มวางขายหน้าร้านครับวันที่25มีนาคมเป็นต้นไปนะครับในส่วนของราคาครับ iPhone SE 3ครับเริ่มต้นที่15,900บาทครับผมหวังว่าคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์และช่วยในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ของคุณได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง iMode Official กันเอาไว้นะครับวันนี้ผมห iMode ครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ